แล้วมาตัวเลยฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ร่างของเราใช่แล้วนะงั้นทำตัวก่อนนิดนึงนะทำตัวเงี้ยก่อนแป๊บหนึ่งให้นั้นทำตัวก่อนนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับผมเพราะว่าเราจะเริ่มที่คำถามแรกก่อนนะฮะก่อนอื่นเลยนี่นะฮะต้องถามถึงเรื่องสุขภาพก่อนนะตอนนี้เนี่ยพระบุตรคุณพีเอ็มเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับคุณพีครับคุณต้องการใช้ชีวิตชั้นไหนครับพี่เรื่องสุขภาพที่เราจะสื่อสารกันนะเรื่องที่เราจะทำก็คือสุดโต่งให้กูเอาที่ช่วยเราทำกันกูเราทำให้ดีขึ้นเรื่องอีกเรื่องที่เราจะดูที่เราจะทำให้กูเอาเรื่องที่เราจะทำให้สุดโต่งที่สุดกันเลยพวกเขาสบายดีมากนะคะแล้วก็ในที่เกาหลีนะคะเขาก็มีคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเขาของคุณพีเอ็มไปแล้วนะก็คือตอนนี้เนี่ยสุขภาพร่างกายสบายดีเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปนั่นเองนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะต้องถามก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างคิดถึงแฟนๆชาวไทยบ้างหรือเปล่าคือต้องมาให้กับพี่คนในบ้านนี้ผมว่าชื่อคนไหนอ่ะคุณเลือกดีจ้ะไอ้ผมงงมากเลยแฟนๆได้ยินกันได้ไงครับเนี่ยทักมากเลยคำถามต่อไปฮะอยากจะถามนิดนึงครับสำหรับอัลบั้มนี้เนี่ยนะฮะทำไมถึงใช้ชื่ออัลบั้มว่า Still to be M อีกแล้วเหรอเมื่อกี้ Still to be M จะไหนอ่ะ Yes Still to be M ไหนอ่ะเรื่องชื่อ To be M ในสังกัดนี้อาจจะชุกชะนักแต่อีกแล้วนิดนึงอีกแล้วชีวิตชีวิตก็ชีวิตชีวิตชีวิตก็ชีวิตคือเพื่อนเลย이번앨범에서직접참여하신부분이있었나요제가퍼스널션그룹의러브메이킹을했는데특별히도와줬다고전해주세요네군태견나카코데이키엔랩시메이카키엔랩메이아니요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 ท่อนรักใช่ไหมฮะท่อนรักในเพลง Dance Tonight ครับผมโอเคนะเป็นท่อนรักเองด้วยนะมาดูดีกว่าฮะตอนนี้เนี่ยซิงเกิลแรกที่เพิ่งเปิดตัวมานั่นก็คือ I'll Be Back นั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มใหม่นั่นเองนะสิ่งที่อยากจะถามเนี่ยนะถามนิดนึงว่าในช่วงระหว่างการถ่ายมิวสิควิดีโอเนี่ยมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจแล้วก็มีเรื่องราวอะไรน่าตื่นเต้นบ้างนี่อีกท่อนเนี่ย I'll Be Back มิวสิควิดีโอเพลงที่เจอเพลงสุดท้ายที่สุดในการอิสระเจ็บคอแล้วเจ็บคอแล้วงานบูมตั้งแต่เนี่ยที่มาที่ผมจะมาที่นี่เนี่ยทางที่เราทุกคนได้ร่วมที่จะมาสอบใช่ใช่ให้ได้เด็ดสุดไปเลยก็คุณอูยองบอกว่าในมิวสิกวิดีโอนะคะคุณอูยองเนี่ยเขาเตรียมตีลังกานะคะเขาจะตีลังกาในมิวสิกวิดีโอท่อนดังเบรกนะคะตรงท้ายอะค่ะเขาบอกว่าคือเขาพยายามมากเดี๋ยวขอแฟนๆนิดนึงแฟนๆนิดนึงฮะเดี๋ยวให้คุณบีแฟนนิดนึงฮะเขาบอกว่าแม้ว่าตอนตีลังกาเนี่ยยากนิดนึงแต่ว่าคือเขาพยายามมากอะค่ะโอเคนะก็ในตื่นเต้นในเรื่องของการตีลังกาเพราะว่าในเพลงนี้เนี่ยมันจะมีแบบเล่นตีลังกากันด้วยใช่ไหมฮะนิชคุณมีอะไรเสริมไหมฮะครับท่าเต้นเพลงนี้เป็นท่าเต้นที่เหนื่อยมากแล้วก็คือเราเริ่มเต้นตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนครับถึงประมาณตีห้าแล้วก็เล่นไทยที่ตีลังกาเนี่ยตั้งแต่หกโมงถึงประมาณ
8โมงเช้าโอ้โหขอเสียงดีให้กำลังใจ2 PM หน่อยเร็วเดี๋ยวนี้ท่านหนึ่งคำถามต่อไปละคำถามนี้เนี่ยอยากจะถามทุกคนครับคุณบีฮะอยากจะถามว่าแต่ละคนเนี่ยมีเพลงโปรดอะไรบ้างในอัลบั้มนี้ครับในอีบ้านไหนว่าไม่ชอบถักจะบ้างไม่คือชื่อนั่งคุกอีกแต่ในนั้นเราต้องโกงอินไหมอ่ะโอ้ยจังช่วยไอที่เบกนะขัดชีเขาตัวอีกทีแล้วก็ต้องโกงไอที่สร้างกูด้วยมีเพลงเขาชอบเพลง I'll Be Back นะคะแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่เขาชอบมากนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่า I Can't นะคะกีดเต็มที่เลยครับเต็มที่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่า 2PM เนี่ยนะฮะได้รับแต่ว่ามีชื่อนี่นะฮะเข้าชิงเป็นรางวัล Mnet นะครับผมอยากถามถึงความรู้สึกบ้างว่ารู้สึกยังไงบ้างฮะที่มีชื่อเข้าชิงในเรื่องยันโดเอเมเอเมคือผู้ก่อเอผู้พีเอเมอาจจะมาในบทเพลงอีเรื่องหนึ่งล่ากันเสียคิดว่าเนี่ยเป็นเสียผมว่าผู้ก่อเอล่ากันก็มาได้เลยจริงๆแต่ผมก็คิดว่าแล้วก็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 ขึ้นในMAMA ของปีนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าอยากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะอยากให้ทุกคนติดตามด้วยขอเสียงลิ้นหน่อยเร็วเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคนะมาถึงคำถามต่อไปบ้างนะอยากถามถึงอนาคตบ้างสำหรับ 2PM ตอนนี้เนี่ยมีวางแผนจะเซอร์ไพรส์แฟนๆอะไรบ้างตอนนี้เด็กนักวิชาผู้ใดเคยไม่ค่อยต้องมีใจสบายใจสิเถอะเดี๋ยวที่เพื่อนจะอธิบายให้ตัวเองมาชิ่งโชว์อะไรนี่지난해 이제 한 명이 또 예정이고요 각각 다른 멤버들도 이제 다른 예능이나 뭐 다른 부분에서 활동할 예정이고 저희 TPM 이 우리 JYP 가족들과 함께 JYP 네이션을 연말에 같이 떼밀까지 할 예정입니다 마음 사랑 부탁드리도록 하겠습니다 TPM 쿤 태견 그리고 쿤 우영 나가 저희 레시리 마이 히 거리 오호오호ที่มีชื่อว่า JYP Nation นะคะซึ่งจะมีศิลปินค่ายของ JYP ร่วมในคอนเสิร์ตนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยนะฮะติดตามด้วยแล้วกันนะมาถึงคำถามต่อไปบ้างนะฮะจริงๆแล้ว 2PM เนี่ยนะฮะมาเมืองไทยค่อนข้างบ่อยมากก็ต้องถามนิดนึงว่าเร็วๆนี้เนี่ยนะฮะจะมีเซอร์ไพรส์แฟนๆบ้างหรือเปล่าอาจจะเป็นคอนเสิร์ตแต่รูปแบบอย่างนี้มีไหมฮะป้ายนิดนึงป้ายนิดนึง네이제태국어 TPM 분들이태국에엄청많이오셨잖아요근데아직도한번도이제 TPM 분들의 TPM 분들의콘서트를아직못여셨잖아요언제쯤볼수있을까요아네 TPM 의콘서트는정말이제저희가일단조금더더어려운점도있고내고그리고최대한빨리할수있도록저희가노력하겠습니다네조금기다려주세요จะรีบมีคอนเสิร์ตที่เมืองไทยเหมือนกันนะคะก็ถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยอยากให้เขามารีบๆมาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่เขาก็จะมาเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะคะอยากให้ทีมเรามาเล่นคอนเสิร์ตหรือเปล่าอยากให้ทีมเรามาเล่นคอนเสิร์ตเสียงหน่อยถ้าพี่มาสักครั้งทุกคนจะถามด้วยคอนเสิร์ตที่เราไปชิบตากูเย้ช่วยด้วยปารีสเพื่อนคอนเสิร์ตที่ชอบที่สุดเลยจะรีบๆมาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยด้วยค่ะง่ายๆปากหวานด้วยนะฮะมาถึงคำถามสุดท้ายบ้างนะฮะสุดท้ายแล้วจริงๆอันนี้เนี่ยต้องตั้งใจฟังต้องเงียบนิดนึงฮะเพราะว่าเดี๋ยว 2PM นี่นะฮะจะมาบอกความในใจกับแฟนๆเดี๋ยวยังไงคุณบีครับเดี๋ยวให้ 2PM ทั้ง6หนุ่มเลยฮะบอกอะไรกับแฟนๆชาวไทยนิดนึงดีกว่า저희가오늘이렇게열렬하게응원해주신여러분너무감사하고또저희는그여러분의응원을받아서저도열심히공연하겠습니다여러분을더멋진모습보여드릴게요감사합니다ทุกคนนะคะที่คอยให้กำลังใจกับ TPM นะคะแล้วก็พวกเขาบอกว่าเดี๋ยวพวกเขาจะตอบแทนด้วยค่ะperformance ที่ดีนะคะแล้วก็ผลงานที่ดีนะคะก็ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะเย้ขอเสียงกรี๊ดด้วยใครไปงานคอนเสิร์ตพรุ่งนี้บ้างเอาละตอนนี้เนี่ยคุณบีฮะเดี๋ยวเราจะให้ทั้งหกหนุ่มทีมเอ็มอยู่ลำเวทีก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเชิญผู้บริหารของเราเนี่ยนะฮะขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันในที่ระลึกด้วยนะครับอาลำดับต่อไปนะฮะผมขออนุญาตเชิญนะคุณเพียรพลเกษมศรีณอยุธยาไหนอยากฟังเสียงพรุ่งนี้ใครจะไปดูคอนเสิร์ตเอ็มเน็ตบ้างขอเสียงหน่อยแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากอันน
ี้คือช็อตแรกนะเดี๋ยวจะให้พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยนะครับเก็บภาพก่อนนะสำหรับผู้บริหารของ Sony Music นะครับแต่ว่าเรายังมีผู้บริหารนะฮะของทางฮานามินะฮะแล้วก็ผู้บริหารของทางศูนย์การค้าพารากอนด้วยเดี๋ยวจะขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกับเราด้วยนะฮะเดี๋ยวขอช็อตแรกก่อนนะฮะสำหรับผู้บริหารของ Sony Music เดี๋ยวให้พี่ๆสื่อมวลชนเก็บภาพนะฮะถ้าเกิดว่าพี่ๆสื่อมวลชนพอใจแล้วโอเคนะสำหรับผู้บริหารท่านต่อไปนะฮะผมขออนุญาตเรียนเชิญนะฮะเชิญเลยไหมฮะโอเคฮะโอเคด้วยหนึ่งท่านนะครับคุณพีรพลเกษมศรีนัทวิญญาณนะฮะเป็นที่เลเตอร์ของโซนี่เกษมเนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะฮะนะฮะเดี๋ยวในตอนนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่ช่วงการแจกลายเซ็นแล้วนะครับเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงเราจะให้ในเทพบุรุษลิเกชูชิมาเทลเชิญเลยฮะนะฮะคุณมีครับให้ทั้งหมด1 TPM เนี่ยฮะจากไอเซนแล้วนะครับผมมาฮะต้องขอย้ำกติกาเชิญแล้วฮะนั่งเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยนะฮะอย่าลืมนะฮะกติกานะครับ1คนต่อ1ไลเซนไม่มี1คน6ไลเซนนะครับอย่างนั้นไม่ได้นะฮะใครดวงตรงกับคนไหนก็ได้ไลเซนของคนนั้นไปนะฮะถ้าเกิดว่าทีมงานพร้อมแล้วนะฮะให้สัญญาณมาด้วยนะครับเราจะให้น้องๆเนี่ยเซตละ6คนเท่านั้นนะฮะส่งเสียงเรียกได้เร็วขอเสียงแฟนฮุยยองหน่อยฮุยยองชานซองจุนโฮจุนซูพี่แท็กสุดท้ายนิคคุณโอเคนะฮะโอเคนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนี้นะฮะแฟนๆก็จะได้ใกล้ชิดกับ6ดวง 2BM แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องย้ำด้วยนะฮะว่าจริงๆอัลบั้มจริงของ 2BM เนี่ยจะวางจำหน่ายจริงวันที่17พฤศจิกายนนะสำหรับอัลบั้มใหม่แล้วก็ซิงเกิลใหม่เปิดตัวคือ I'll Be Back นั่นเองตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงดูมิวสิกวิดีโอกันไปแล้วนะฮะเพลงนี้นี่เต้นกระจายมีตีลังกงตีลังกาด้วยนะฮะเอาละฮะถือว่า 2BM เนี่ยนะต้องบอกนิดนึงครับมาเมืองไทยบ่อยแต่ว่าจริงๆมาพร้อมกันแบบนี้เนี่ยหาได้ยากโอกาสแบบนี้หาได้ยากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแฟนๆนะฮะถ่ายรูปได้ให้เยอะๆมองให้เยอะๆนะฮะเก็บภาพความประทับใจไว้เยอะๆแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอในคอนเสิร์ตแล้วกันนะฮะสำหรับคอนเสิร์ต Mnet Ultimate Live นั่นเองที่ Impact Arena เมืองทองธานีเอาเลยฮะมาเซตแรกมาเลยครับมาเลยฮะอย่าลืมนะครับถ้ามีของขวัญให้เนี่ยให้ชิ้นเล็กๆนะเดี๋ยว 2BM จะแบกกลับไปไม่ไหวนะฮะแล้วก็1คนต่อ1ลายเซ็น1คนต่อ1ลายเซ็นนะฮะ1คนต่อ1ลายเซ็นนะครับได้ลายเซ็นแล้วเนี่ยรบกวนเดินนะหนูเลยครับเพราะเรามีหลายๆท่านนี่นะฮะรอคิวอยู่นะฮะตอนนี้ 2BM ของเราเนี่ยนะฮะมีฮานามิแจกด้วยนะฮะมีฮานามิแจกด้วยขอเสียงกรี๊ดให้ฮานามิหน่อยเร็วเยี่ยมมากนะฮะต้องย้ำด้วยนะสำหรับ1คนต่อ1ลายเซ็นแล้วก็ต้องบอกด้วยนะฮะว่าท่านที่อยากจะให้ 2BM เขียนชื่อให้เนี่ยนะฮะรบกวนเขียนใส่เศษกระดาษเตรียมพร้อมมาเลยนะฮะเพื่อความรวดเร็วนะครับไม่มีการมาบอกตรงนี้นะฮะเพราะจะทำให้ท่านอื่นเสียเวลาด้วยนะฮะโอ้โหนี่มีป้ายไฟนิชคุณด้วยนะโอเคนะมาเลยครับแล้วก็ตอนนี้ของหนู 2BM มีฮานามิแจกด้วยนะฮะสำหรับแฟนๆ 2BM นะฮะเซอร์ไพรส์ฮะเซอร์ไพรส์ครับให้นำกลับไปรับประทานต่อที่บ้านด้วยนะฮะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆนะทั้ง400คนที่วันนี้ได้ไลเซนด้วยนะฮะที่ได้มาจับจองเป็นเจ้าของมินิลำปั้ม Still 2BM ก่อนใครนะฮะแล้วก็ส่งเป็น Hottest ID มาก่อนฮะทั้งหมด400ท่านแรกนั่นเองนะฮะเยี่ยมมากทุกคนนะฮะเสียงไปไหนขอเสียงทีหน่อยเร็วมาใจเย็นฮะตอนนี้ใจเย็นก่อนฮะใจเย็นก่อนเดี๋ยวให้ทีมงานจัดระเบียบสังคมนิดนึงนะฮะมาฮะกติกาฮะย้ำด้วยนะฮะให้1คนต่อ1ลายเซ็นนะฮะ1คนต่อ1ลายเซ็นนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้เขียนชื่อนะเขียนชื่อใส่เศษกระดาษมาเลยฮะด้านนู้นครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินเลยนะฮะด้านนู้นครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินเลยนะฮะยาวเลยครับ
ยาวเลยฮะมอบของนะฮะของขวัญที่อยากจะให้นี่นะขอเป็นชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นใหญ่เราขอไว้คราวหน้านะคราวนี้เนี่ยขอเป็นชิ้นเล็กๆเท่านั้นนะฮะนะฮะย้ำด้วยนะฮะสำหรับกติกานะครับ1คนต่อ1ลายเซ็นเท่านั้นนะฮะโอ้โหนี่ถูกใจแน่เลยอยากได้ลายเซ็นทักยอนใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากเชิญเลยครับ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 ต่อเนื่องเลยฮะต่อเนื่องเลยนะครับมาเดี๋ยวเราต้องบอกด้วยนะฮะสำหรับน้องๆที่พรุ่งนี้เนี่ยจะไปชมคอนเสิร์ต M-NEC Ultimate Live นะฮะเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะวันนี้ก็พักผ่อนให้เยอะๆพรุ่งนี้จะได้มีแรงกรี๊ดนะฮะอย่าเพิ่งกรี๊ดวันนี้หมดนะฮะเก็บไว้พรุ่งนี้ด้วยนะฮะพรุ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มาเล่นแค่ 3-4 เพลงแล้วมาเล่นเกือบทั้งอัลบั้มนะแล้วก็หลายๆซิงเกิลที่ผ่านมาเล่นหมดเลยฮะมาฮะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งนะสำหรับน้องๆที่อยู่ด้านหลังนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ยินกติกาของเราเนี่ยนะฮะสำหรับท่านที่ได้รับลายเซ็นของ 2VM นะฮะเดี๋ยวฮะยังไม่ได้ฮานามิสำหรับคนที่ได้ลายเซ็นของทั้งหมดของ 2VM นะฮะตอนนี้เนี่ย1คนต่อ1ลายเซ็นนะฮะใครที่ตรงกับคนไหนเนี่ยนะฮะต้องรับลายเซ็นคนนั้นไปนะเราขอสมวนนะฮะ1คนต่อ1ลายเซ็นเท่านั้นนะครับนี่ฮะเยี่ยมยอดมากนะครับก็อย่าลืมนะฮะรัก 2VM ชอบ 2VM นะฮะไม่มีเสียงนะโอเคนะมาเลยฮะต่อไปครับต่อไปครับเซตต่อไปมาเลยฮะมาเลยฮะอย่าลืมนะ1คนต่อ1ลายเซ็นนะฮะ1คนต่อ1ลายเซ็นเท่านั้นสำหรับแฟนๆที่วันนี้เนี่ยไม่ได้ลายเซ็นไม่ต้องอิจฉาเพื่อนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้ายังมีอยู่แน่นอนคราวหน้าฟังให้ดีๆแล้วกันว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้หรือเปล่าสำหรับ Sony Music นะฮะก็อย่าลืมรีบร่วมกิจกรรมแล้วกันนะฮะรับรองว่าคราวหน้าโชคดีแน่นอนนะฮะนะครับมาเลยครับน้องๆฝั่งนู้นนี่ใครอยากจะแลกที่กับผมไหมฮะมายืนตรงนี้มั้ยมีไหมฮะมีป่ะฮะกล่าวไว้อยู่แล้วต้องมีโอเคฮะมาแล้วครับเซตต่อไปมาเลยครับเซตต่อไปมาเลยฮะโอเคครับโอเคครับหนึ่งคนต่อหนึ่งลายเซ็นมอบของขวัญไปนะฮะอย่าลืมรับนี่อร่อยมากมีสีส้มรสอะไรเอ่ยสีส้มรสอะไรโอ้โหรสซีฟู้ดผัดพริกเผาฮะสุดยอดมากๆรัก 2VM ชอบ 2VM ก็อย่าลืมซื้อฮานามิด้วยนะฮะอย่าลืมด้วยนะฮะ2VM เป็นอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะให้เขียนชื่อนะครับรบกวนเขียนใส่เศษกระดาษมาด้วยเขียนใส่กระดาษใบเล็กๆมานะฮะเพื่อความสะดวกรวดเร็วแท็กยองแต่ว่าเฮ้ยคำรามนะฮะคำรามนะโอเคนะฮะก็อย่าลืมนะครับก่อนที่จะเดินจากไปเนี่ยรับฮานามิด้วยนะฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับด้านนี้เชิญเลยครับมาเซตต่อไปเดี๋ยวเต็มตัวนะฮะต้องบอกว่า400คนนี้เนี่ยช่างเป็นคนที่โชคดีมากนะฮะเพราะว่าโอกาสแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆนะฮะเยี่ยมมากเอาเลยฮะโอ้ยแต่บอกต้องบอกนิดนึงครับน้องๆนี่น่ารักมากแต่ละคนรู้กติกาดีนะครับเนี่ยเขียนชื่อใส่กระดาษมาเรียบร้อยไม่มีแบบว่าแย่งเย่อกันด้วยนะฮะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเยี่ยมมากว้าวแอบจับมือนิดคุณด้วยเอาทุกคนเลยโอเคนะมาเรียบร้อยครับมาเซตต่อไปเซตต่อไปครับ6คนนะฮะ6คนต่อ1ลายเซ็น6คนต่อ1ลายเซ็นนะฮะเดี๋ยวนะโอ้โหมีเนียนด้านนู้นครับด้านนู้นนะกะไว้อยู่แล้วด้านนู้นนะด้านนู้นด้านนู้นครับด้านนู้นฮะอย่างที่บอกไปต้องย้ำกติกาด้วยเรียงคิวนะฮะอันดับ1เนี่ยอยู่ฝั่งนู้นนะฮะอันดับ1อันดับ2ก็อยู่ฝั่งนู้นนะเรียงมาเรื่อยๆฮะจนถึงอันดับ6อยู่ตรงนี้นะครับอันดับ1เนี่ยอยู่ตรงชานซองนะฮะอันดับ2นี่จะอยู่ตรงจุนโฮนะฮะอันดับ3วูยองอันดับ4จุนซูนะ
ดับ5นิดคูณแล้วอันดับสุดท้ายชัดยอดถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วเนี่ยผิดอันดับนะฮะเราจะบอกให้เธอไปไม่มีอะไรนะโอเคครับมาเลยฮะมาเยี่ยมยอดมากเยี่ยมยอดมากเยี่ยมยอดมากเยี่ยมครับเยี่ยมอย่าลืมนะฮะรับฮานามิจาก 2BM ไปด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอเสียงเกียรติให้กับสปอนเซอร์หน่อยได้ไหมขอเสียงเกียรติกับ Sony Music หน่อยเร็วเยี่ยมมาก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 ก็เดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวจะมีรางวัลด้วยนะสำหรับน้องๆที่ว่านอนสอนง่ายรางวัลของเราก็คือจะให้ขึ้นมาเต้น IB Back คนเดียวบนเวทีกล้าไหมกล้าไหมเนี่ยโอเคนะฮะก็อย่าลืมนะของขวัญที่จะให้ 2BM เนี่ยนะของชิ้นเล็กๆนะฮะของชิ้นใหญ่เดี๋ยวเราไว้คราวหน้านะค่อยให้หรือว่าของชิ้นใหญ่เราเก็บไว้เองดีกว่าโอเคครับอย่าลืมนะรับฮานามิไปด้วยรับฮานามิไปด้วยนะฮะรับฮานามิไปด้วยนะครับแล้วครับโอ้โหต่อเลยฮะต่อเลยเฮ้ยผมอยากรู้จริงเลยว่าทั้ง6คนนี้ใครหล่อสุดขอเสียงหน่อยแล้วใครหล่อสุดใครนะไม่อยากรู้จริงใครครับบูยองนี่บูยองนั่นนะครับฮะบูยองใช่ไหมฮะแล้วเนี่ยครับชานซองโอ้โหมีจริงๆครบทุกคนเลยโอเคหล่อทุกคนแหละครับแหมนี่อยู่ใกล้นี่อยากมาอยู่ใกล้แบบนี้ไหมฮะอยู่ใกล้นี่โหยิ่งหล่อเข้าใหญ่โอเคครับมาเลยฮะก็อย่าลืมครับ6คนนะ1คนต่อ1ลายเซ็นนะครับตามลำดับเลยนะฮะซ้ายมือสุดเนี่ยนะฮะจะเป็นชานซองนะฮะรบกวนนะเขียนใส่เศษกระดาษใบเล็กๆมานะฮะแล้วเดี๋ยวทางศิลปินเนี่ยจะเขียนชื่อใส่ปกซีดีให้นะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะฮะมาไหนพูดว่ารัก 2BM เป็นภาษาเกาหลีหน่อยได้ไหมฮะเผื่อแบบว่าอีก5คนยังไม่รู้บอกได้ไหมฮะภาษาเกาหลีรัก 2BM บอกว่าอะไร เอากันใหญ่โอเคฮะมีผู้ภาษาอังกฤษด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับรับฮานามิไปด้วยรับฮานามิด้วยฮะอย่าดีใจอย่าปลื้มจนลืมรับจากมือขนาดนี้โอเคต้องย้ำด้วยนะฮะสำหรับกติกาในการรับลายเซ็นนะครับเราจะให้รับ1คนต่อ1ลายเซ็นแล้วก็เรียงลำดับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้คนไหนเนี่ยจะเกิดความล่าช้ามากนะเพราะฉะนั้นขอช่วยตามกติกานิดนึงด้วยนะฮะตามกติกาด้วยนะฮะผู้คนสะดวกรวดเร็วนะฮะแล้วก็เพื่อนๆท่านอื่นเนี่ยด้านหลังเหลือเยอะมากนะครับตามกติกานะฮะเรียงลำดับนะครับเรียงลำดับเลยนะครับคนหัวแถวสุดเนี่ยนะฮะจะได้ลายเซ็นของชานซองนะครับคือขวามือสุดของผมนั่นเองนะลงมาก็จะเป็นจุนโฮนะฮะแล้วก็วูยองจุนซูแล้วนิชคุนแล้วก็แท็กยอนตามลำดับไม่มีแบบว่าอยากได้คนนี้วิ่งเข้าหางี้ไม่ได้นะฮะผิดกติกานะครับโอเคแล้วก็สำหรับน้องๆที่อยากจะให้ 2BM นะฮะเขียนชื่อลงในปกซีดีรบกวนนะฮะเขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่าเขียนเป็นภาษาไทยนะฮะเพราะว่าภาษาอังกฤษนี่จะเร็วกว่านะครับให้เขียนอย่างเดียวนะฮะอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะให้เขียนชื่อลงไปเนี่ยรบกวนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็1คนต่อ1ลายเซ็นนะครับของขวัญที่จะให้ขอเป็นของชิ้นเล็กนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นของชิ้นใหญ่เนี่ยก็เอาเป็นบ้านพร้อมที่ดินมาเลยอย่างนี้ดีกว่าฮะรอเล่นโอเคครับมาครับรับฮานามิจาก 2BM ไปด้วยนะครับมาแล้วครับนี่ครับคนแรกคือสุดนู้นนะครับเดี๋ยวเราต้องคอยแบบว่าจัดระเบียบกันนิดนึงนะฮะพวกความสะดวกรวดเร็วพวกความสะดวกรวดเร็วเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากอุ้ยเซตนี้น่ารักเซตนี้น่ารักนะเดี๋ยวรอบหน้านี่เขียนชื่อในภาษาอังกฤษนะรู้เปล่าภาษาไทยอ่านยากรู้ไหมภาษาอังกฤษมา โอเคครับพอแล้วช่วงเวลาความสุขผ่านไปเร็วเสมอพอแล้วอันนี้ของที่จะให้
ให้นี่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะไม่ใช่ภาษาเกาหลีนะบอกได้ไงว่าให้เนี่ยฮะโอเคครับมาเลยฮะมาต่อครับเซนครับมีของขวัญจะให้ไปชิ้นเล็กๆโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วฮานามิไปด้วยแหมจับสนานเชียวอ่ะเซตต่อไป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 ลายเซนอย่างเดียวนะลายเซนอย่างเดียวลายเซนเดียวต้องโทษทีนะฮะขอเป็นลายเซ็นอย่างเดียวนะครับขอเป็นลายเซ็นอย่างเดียวด้วยนะฮะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็1คนต่อ1ลายเซ็นนะครับฮะขอบคุณมากแล้วฮานามิไปด้วยฮานามิด้วยนะครับเซ็นต่อไปเตรียมตัวได้นะฮะขอเลยนะขอชิ้นแรกโอ้โหนี่อร่อยมากอร่อยมากหมูหมูนี่ใส่ดีมากเลยนะเยี่ยมมากขอบคุณมากฮานามิด้วยนะฮานามิด้วยไปด้วยนะฮะบอกไว้ก่อนนะว่าในซีดีอัลบั้ม Still 2PM I Be Back เนี่ยนะฮะข้างในก็มีโปสการ์ดด้วยมีสติ๊กเกอร์ด้วยไม่บอกเป็นสติ๊กเกอร์เลยใครที่มีซีดีอัลบั้มเนี่ยรู้ว่าข้างในจะมีอะไรพิมพ์สีสีตลอดทั้งเล่นท่านนู้นครับถ้าเกิดว่าท่านนู้นเนี่ยท่านได้เข้ามาเราต้องขอสละสิทธิ์แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ได้รับสิทธิ์ได้รับเงินเซ็นของ2PM แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ต่อคิวได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้ต่อคิวช้าเนี่ยทำให้ได้หลังเสียเวลาเขาไปอีกนะครับแล้วทีมงานเราขอความกรุณาด้วยนะฮะให้เข้ามาเลยครับไม่ถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปไม่ได้นะฮะได้เลยเซ็นอย่างเดียวนะฮะเอาฮานามิกลับไปนะครับเลยเซ็นอย่างเดียวนะชื่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ต้องย้ำด้วยนะครับของขวัญที่จะให้เขาต้องเอาชิ้นเล็กๆพอแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับมาแล้วเซ็ตต่อไปนะเราก็ได้หลังเต็มตัวได้หลังเต็มตัวนะฮะด้วยความสะดวกรวดเร็วนะฮะด้วยความสะดวกรวดเร็วนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากขอบคุณมากครับอย่าลืมกลับไปทานอาหารที่นี่อร่อยนะฮะหลายรสชาติมากไปแลกกับเพื่อนๆกินก็ได้เชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่แหละครับวันนี้หลังจากมาวันนี้นะครับอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเราทูบีเอ็มกลับก่อนนะให้ไปกินตรงนี้เลยรับเพื่อนรับเลยบัง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 หลบหลบให้หน่อยหลบให้หน่อยถ่ายรูปนะครับที่นี่ยิงตรงนี้ถ่ายไม่ได้ตรงนี้ถ่ายได้เชิญเลยครับเอาละฮะก็ต้องย้ำด้วยนะครับสำหรับน้องๆนะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะเข้ารับลายเซ็นนะครับหนึ่งคนจะหนึ่งลายเซ็นเท่านั้นนะฮะขอขวัญที่จะให้ขอไปก่อนชิ้นเล็กๆนะฮะลายเซ็นอย่างเดียวนะฮะไม่ได้ชื่อนะครับเราต้องขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะสำหรับซีอัลบั้มที่จะวางของจริงเนี่ยนะฮะจะวางในวันที่17พฤศจิกายนนะฮะยังไงแฟนๆ 2PM เตรียมตัวได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมครับวันนี้ได้รับลายเซ็นมาแล้วกลับบ้านหลับฝันดีนะพักผ่อนเยอะๆครับพรุ่งนี้มาลุยกันต่อในงานคอนเสิร์ตเป็นเหตุอาชีพเหตุร้ายครับอีกสักช่วงหนึ่งใจ
ใจหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบเก็บภาพความประทับใจไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมตกมือได้ตกมือไม่ตายได้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีช็อตถ่ายภาพอีกครั้งนึงนะฮะเดี๋ยวต้องเรียนเชิญผู้บริหารด้วยต้องเตรียมตัวไว้นะเพราะเดี๋ยวเราจะเชิญเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้วงดุจเวียนถ่ายรูปให้พี่ๆสื่อมวลชนเก็บภาพก่อนนะเดี๋ยวเราขอช็อตแรกช็อตแรกขอเป็น 2BM ก่อนฮะเราให้แฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนเก็บภาพนะฮะในงานมีดฟีดในครั้งนี้นะฮะช็อตแรกขอเป็น 2BM ก่อนนะฮะทั้ง6คนนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเสียงไปไหนครับขอเสียงกี้กับ 2BM อีกหนึ่งครั้งแล้วก่อนไปเยี่ยม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 ถือว่าเป็นแฟนเยอะมากจริงๆนะสำหรับ 2BM ในประเทศไทยต่อไปนะผมขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารนะฮะก็ต้องขอเรียนเชิญคุณฟิลิปคนเกษมศรีนายุทธยานะครับแมจิ่งดีเรคเตอร์จากSony Musicประเทศไทยนะฮะอีกหนึ่งท่านนะครับคุณภัทราบุษราวงศ์นะฮะจีเนอรัลแมเนเจอร์ของSony Musicประเทศไทยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะฮะก็ยังมีผู้บริหารของฮานามิด้วยนะฮะคุณสุรเดชนภาพฤกษ์ชาติรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจบริษัทสยามร่วมมิตรจำกัดเจ้าของบริษัทฮานามินั่นเองฮะและอีกหนึ่งท่านนะคุณอริยาจิตตะโรภาสผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริหารของเราด้วยนะทั้ง4ท่านเยี่ยมมากแล้วก็อย่าลืมนะฮะพรุ่งนี้คอนเสิร์ต Mnet Ultimate Live นะฮะไปให้กำลังใจเขาได้นะสำหรับ 2PM นั่นเองก่อนจะมาพบทีมแบบนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใกล้ชิดแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนเพราะพรุ่งนี้ไปดูคอนเสิร์ตอาจจะอยู่ไกลกันครับเดี๋ยวนิดนึงต้องบอกนิดนึงครับต้องบอกนิดนึงครับขอย้ำนะก่อนจะจากกันไปนะฮะพรุ่งนี้คอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะไปตั้งแต่เที่ยงได้นะฮะแล้วก็ต้องย้ำด้วยนะฮะว่าแฟนๆดูยังอยู่ไหนเอาเสียงหน่อยเร็วขอเสียงครับขอเสียงทุกคนเลยครับเป็นแฟนเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะฮะเยี่ยมมากเลยนะฮะก็ต้องย้ำด้วยนะฮะสำหรับแฟนๆที่วันนี้ได้รับลายเซ็นไปแล้วนะฮะได้ใกล้ชิดกับ 2BM ไปแล้วนะฮะพรุ่งนี้อย่าลืมครับไปด้วยนะฮะคอนเสิร์ตแอมเมทอัลติเมทไลฟ์นะฮะที่ถ่ายหน้าเมืองทองธานีนั่นเองตรงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะสำหรับผู้สนับสนุนงานดีแบบนี้นะฮะอันดับแรก JYP Entertainment นะฮะ Leader Entertainment นั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะฮะก็ยังมี Mnet ด้วยนะครับเยี่ยมมากและนอกจากนั้นนะฮะก็ยังมี Sony Music ครับรวมถึงฮานามินั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายพวกเอื้อเฟื้อสถานที่ดีแบบนี้ให้เราจัดงานนะฮะนั่นก็คือสยามพารากอนนั่นเองเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากสุดท้ายแล้วกีบังการส่งท้ายทีเดียวเลยคิดด้วยนะสำหรับท่านฟองนะคุณหัวจิงกูวูยองแคทยองนะมิสคุณนี่เลยนะพระองค์หนึ่งทูบีเอ็นนะยังยอมมากๆนะหล่อทั้งหมดนะหล่อทั้งหมดเลยนะครับท่านฟองแคทยองคุณหัวจิงกูมิสคุณวูยองนะฮะพระองค์หนึ่งนะจำชื่อให้ดีครับเพราะพรุ่งนี้เตรียมกีตเป็นได้นะครับใครมีบัตรอะไรนะดูรายละเอียดกันได้นะว่าประตูเปิดกี่โมงนะฮะประตูเปิดกี่โมงนะฮะประตูเปิดกี่โมงโอ้โหมีป้ายนิสกุลด้วยป้ายนิสกุลด้วยเดี๋ยวดูป้ายนิสกุลหน่อยแล้วป้ายนิสกุลป้ายทักยอนเหรอครับป้ายทักยอนด้วยทักยอนป้ายชางซองป้ายชางซองป้ายวูยองป้ายจุนโฮครับป้ายจุนโฮโอ้ยมีหมดเลยทุกคนเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคครับไปแล้วพี่ดังใจเที่ยว